ฮัลโหลสวัสดีชาวโค้ดนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่วุฒินะครับแล้วก็อยู่เกมมาซูเวอร์นะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็ยังเลเวล0อยู่นะครับแล้วก็ใกล้จะเลเวล1ละเลเวล1เนี่ยสามารถซื้อนูแกะได้นะผมเลเวล9นู่นนะถึงจะได้เจ้าหมีตัวนี้นะครับผมโหอีกหลายตัวเลยนะโอเคนะครับวันนี้เนี่ยพี่วุฒิก็จะมาต่อกันในวันที่35นะครับแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปให้2วันนั้นเหนื่อยมากนะครับผมแต่จริงกะจะอยากจะลงให้ทุกวันนะมันละ1คลิปก็ยังดีนะครับนี่เหนื่อยจริงโอเคครับผมแล้วก็เข้ามาในเกมเข้ามาในตัวเกมกันแล้วนะครับกินน้ำสักหน่อยอยู่น้ำจังเลยคือโอเคตักน้ำเพิ่มไปสัก10ถังแล้วกันนะแล้วเดินมาทำไมเนี่ยเครื่องกองน้ำตรงนี้ก็มันมีทางเข้าอยู่ไงจะปชึบมาวันนี้น่าจะทำอะไรกันดีนะครับฟาร์มของเหมือนเดิมหรอหรือว่าจะไปตัดต้นไม้มาผมตัดต้นไม้มาต่อเติมบ้านแล้วมั้ยบ้านเราเริ่มขยายออกไปเรื่อยๆแล้วนะโอเคตรงนี้ก็มีไอรอนนะผมแล้วก็เจอหมูด้วยเราฆ่าหมูเอาเนื้อด้วยนะครับลองไฟกับหมาปะหมาเอาเป้าหมาเอาเป้าโอ้โดนกัดโดนกัดเอาดิควรไหนอ่ะนะผมถึงแล้วจะมีรูบี้ครบเนี่ยแต่เราก็ยังไม่สามารถซื้อตัวละครได้นะมันจะต้องมีเลเวลด้วยนะครับมันจะต้องเล่นกันหลังขดหลังแข่งกันเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่ย้ายเครื่องเนี่ยก็คงจะไม่ได้แบบเลเวลน้อยขนาดนี้นะผมมีช่วงนั้นที่แบบโหเล่นหนักมากนะครับเลเวลไปไกลเกินอะไรที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เอาทิ้งไปนะผมแล้วก็ตัดต้นไม้นะครับเพื่อจะหาเมล็ดพันธุ์เนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปฟาร์มกันในคืนต่อไปวันนี้เนี่ยขอตัดต้นไม้รอบๆบ้านเอาก่อนรกเหลือเกินนะครับเดี๋ยวจะทำสวนดอกไม้สีขาวด้วยนะถ้าเจอดอกไม้สีขาวจะเอามาให้หมดนะครับแล้วก็จะมาปลูกอะสวยๆนะไม้เต็มแล้วแต่ก็ยังไม่ได้พวกพันไม้เยอะนะผมได้มันงั้นป่ะโอเคนี่ก็ได้เจอซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์แล้วก็ขาดแล้วก็ทองเนี่ยก็ยังขาดอยู่นะซิลเวอร์ก็เยอะนะครับขาดไปเยอะเหมือนกันไม่ดอกไม้แดงไม่อยากได้เลยมาทำไมเนี่ยส่วนเรื่องทองคนป่านะครับวันนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่เกิดนะยังไม่เกิดออกมาเลยให้ตายเถอะนะทำไมถึงไม่ยอมงอกเงยออกมาถ้ามีคนป่าเพิ่มมาเนี่ยเราจะได้แบบตังค่อนข้างเยอะนะครับ30ไม่ใช่30ดิ 3,000 เลยนะค่าคนป่าเสร็จนะผมได้มาเยอะมากฉะนั้นเราก็เลยยอมเสียเวลารอเขาสักหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยขุดธงเพราะขุดธงขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้อะไรนะผมนอกจากทำยาเอ็กตาโบนนะแค่นั้นจริงๆโอเคเอากองไฟปักแถวนี้สักหน่อยแล้วกันเนาะมืดนะครับผมมืดเกินไปแล้วมืดแล้วมีทองนะครับมีทองอยู่ข้างนอกด้วยเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าบ้านแล้วกันเนาะตามมาแล้วกันนะโอ้โดนเราจะให้ป้อมเนี่ยเป็นตัวช่วยยิงไปก่อนแล้วกันนะผมก็รีเลือดไปจังหวะนี้ซ่อมของด้วยแล้วกันไหนเอ่ยที่ซ่อมเรียบร้อยเรามีไดมอนด์อยู่29อันนะครับมีทองที่สามารถอัพป้อมได้ปะโอเคอัพได้เท่านี้นะครับมีอะไรที่พอขายได้บ้างขายไม้เหรอไม้เยอะก็ขายไปนะครับผมป้อมทองเราใกล้จะครบละเอายินเลือกสโตนเก็บไว้นะครับไม่ได้ใช้นะหนังแล้วก็เริ่มจะเยอะเกินไปละไปล่อเข้ามาได้ปะเนี่ยโอ้โหต้องเพิ่มมาบานนะครับ400เลยอ่ะเพิ่มมาค่อนข้างเยอะนะตามมาตามมาเร
ราจะล่อเข้าบ้านนะครับผมเข้าบ้าน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 ถ้าเขาเข้ามาในบ้านเนี่ยเราได้ตังค์เยอะนะครับแต่ถ้าเราไม่ล่อเขาเข้ามาเลยปล่อยให้เขาแบบมาตามธรรมชาติแล้วแต่เวรแต่กรรมเนี่ยมันจะได้ไม่ค่อยเยอะเนาะนะครับเสียเวลานิดหน่อยดีกว่านะโอ้โดนตีโดนใครตีวะเนี่ยกินน้ำแล้วก็เข้าห้องน้ำนะครับโอเคฝนตกนะกินอาหารด้วยเดี๋ยวทำสวนดอกไม้ก่อนแล้วกันนะครับเข้าห้องน้ำเรียบร้อยได้คลี่มานะครับผมวันนี้เป็นทางเข้าบ้านนะลึกๆหน่อยเอาของเก็บนะครับเราจะเอาดอกไม้ดอกนี้แล้วก็ต้นไม้มาเรียบร้อยปลูกเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับผมให้มันหลายๆชั้นเข้าไว้มันเช่งโตไวเหลือเกินฝนหยุดแล้วอ้าวเวรกรรมผิดที่เลยนะครับผมปลูกเข้าไปเหลือ2แล้วนะเหลือ1อันไหนที่ไม่ใช่ต้นไม้เราปลูกเองเราสามารถตัดได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยให้มันอยู่ได้นะเดี๋ยวมันก็จะหายไปนะครับในการเข้ามาใหม่รอบหน้ามันจะรีใช่ไหมโอเคนะครับวันนี้ก็36วันแล้วผ่านมา1คืนนะครับก็ไม่ได้ยากเย็นใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยมีเสียงแมลงนะครับเขาคงจะทำการแทะต้นไม้เราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคายหมดนะผมหมูกวางนะครับกระต่ายคายหมดมีดอกไม้เยอะเอาดอกไม้ได้ปะก็ไม่รู้กันนะผมว่าดอกไม้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีได้หรือเปล่านะตั้งแต่รุ่นมาเนี่ยยังไม่เคยลองเอาไปใช้ดูเลยนะครับแบบลองปล่อยทิ้งไว้อะไรเงี้ยมันจะแก่ได้หรือเปล่าเนาะเคซิลเวอร์เยอะๆเลยนะครับอ้าวหาเรื่องว่าหาเรื่องเหรอโอ้โหเรียบร้อยนะครับตัวแตกไปเลยนะทำการย่างอาหารนะผมแต่ไม่ได้เปิดเข้ามาหน้านี้เนาะโอเคย่างให้ดูเลยแล้วกันดอกไม้สีแดงนะผมเก็บไปสีแดงสีเหลืองสีขาวเอาหมดนะครับแต่เราจะทำสวนไว้หลังบ้านไงอาจจะเย็นโล่นะผมปรึบขุดหน่อยยังไม่เจอทองเลยนะครับถ้าเจอทองเนี่ยจะทำให้สามารถสร้างป้อมทองได้อีก1ป้อมนะถ่านจะหมดแล้วนะครับเราใช้ถ่านกันรัวๆเลยโอ้โหซิลเวอร์เยอะนะเนี่ยส่วนไอรอนก็มีถึง71แล้วใช่ป่ะมีค่อนข้างเยอะนะครับไอรอนแต่ก็ยังขุดอยู่ยังขยันขุดอยู่เราไม่มีดวงเลยนะยังไม่เจอของที่มันสลักสำคัญอะไรเจอแล้วอย่ากลับมานะเพื่อนโอเคได้ละกลับบ้านเรานะผมดอกไม้เยอะเห็นแล้วอดไม่ได้อยากจะรู้ว่าดอกไม้เนี่ยแต่ละสีเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะผมแต่โดยส่วนมากมันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะโอเคสว่างแล้วจ้าตรงนี้นะครับตรงนี้วิ่งกลับบ้านก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวโดนตัวผู้หญิงยิงนะครับกลับบ้านดีกว่าโอเคซ่อมครับผมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะซื้อเป็นไดมอนด์มาแล้วกันเนาะแล้วก็ขายอะไรไปได้เรียบร้อยนะครับก็ได้ไดมอนด์กันมาเท่าไหร่แล้วเนี่ย32เม็ดนะครับโอเคอัพเป็นป้อมทองแล้วโอ้โหดูมันยิงครับผมยิงกันแบบโอ้โหรุนแรงนะ
โอ้โดนทีนึงเลยโอเคป้อมฮิวจงฮิวนะครับเรียบร้อยป้อมฮิวเอาเยลโลสตอนเก็บไว้นะครับจริงๆป้อมเท่านี้ก็พอนะป้อมไม่ต้องมากไปกว่านี้ก็ได้นะครับตักน้ำหน่อยแล้วกันเราไปดูครับผมไปเก็บตังกันเนาะ170ไม่ได้เยอะอะไรเลยนะ170เนี่ยทำมาแล้วเพื่อนรอป้อมฮิวมันรีนะผมเดี๋ยวเรากดฮิวซ่อมป้อมไปนะเพราะว่าป้อมเรามันยิงกับใครก็ไม่รู้เนี่ย36วันนะครับป้อมเราเป็นป้อมทองหมดแล้วนะโอเคฮิวไปเลยขอกินน้ำหน่อยแล้วกันอาหารก็มาเรียบร้อยนะครับอาหารมาน้ำมาโอ้โหได้มา271เลยนะต่อคืนนะผมได้มาค่อนข้างเยอะนะโอเคเดี๋ยวเราไปปลูกผักปลูกหญ้ากันดีกว่าปลูกดอกไม้นะครับแต่ว่าปลูกอย่างอื่นไม่ได้เลยนะปลูกไงดีปลูกแบบไหนดีดอกสีส้มกะสีแดงค่อนข้างเยอะนะครับจริงดอกแดงเยอะเราปลูกดอกขาวไว้ข้างในอย่างนี้อ่ะนะครับแล้วก็เอาสีส้มวางไว้ไหมมาอ้าวเป็นการผิดที่ยาวไปเลยนะครับผมเฮ้ยเกะกะว่ะทั่วไปมันจะยาวไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปหามาเพิ่มนะครับตรงนี้เนี่ยเราเว้นสีดอกไม้ไว้เผื่อว่ามันจะเปลี่ยนสีได้เนาะถ้าเปลี่ยนสีได้นี่ก็ดีเลยนะครับเราจะได้แบบเก็บแค่ดอกไม้เก็บได้ทุกสีอะอะไรประมาณนี้โอเคเดินไปดูข้างล่างนะผมว่าจะเจอของอะไรไหมเจอดอกไม้จ้าอยากได้ไดมอนด์จังเลยมีไหมไดมอนด์อ้าวผิดอันนะผมเอาขวานไปสับหินก็ไม่พังดิเออนะอุ้ยเจอทองแล้วเยี่ยมมากนะผมนึกว่าจะไม่เจอแล้วนะทองเนี่ยหายากจริงนะเอาเมื่อไหร่จะเก็บดอกไม้ไปปลูกดอกไม้ผิดที่โธ่เอ้ยเอาเจอกินสโตรนนะครับแต่ไม่ค่อยเจอเลนนะแล้วก็มีทองอยู่ฝั่งบนสุดนะผมขวาสุดเนาะนี่ก็เป็นคืนที่37แล้วไปไวมากนะผมว้าวเจอทองอีกก้อนหนึ่งอยู่ข้างบนอีกเวลาไปค่อนข้างไวนะครับทองมาก่อนแล้วกันทองเนี่ยก็เก็บขายก็ได้นะผมสำหรับใครที่ต้องการรูบี้เยอะๆนะครับเอาไปซื้อหมวกซื้ออะไรพวกนี้สามารถเก็บทองขายได้เลยนะจะมืดแล้วไงโอ้นึกว่าไดมอนด์เป็นซิลเวอร์ซะงั้นผิดหวังนิดๆนะครับผมไม่รู้ว่ามองยังไงเป็นไดมอนด์กันตรงนี้เนี่ยเราเจอดอกไม้นะผมเก็บดอกไม้จะเอาไปทำแป้งดอกไม้นะผมไม่หาแล้วลงแร่จะปลูกแต่ดอกไม้อย่างเดียวเลยมีดอกเหลืองตรงนี้ด้วยดอกแดงด้วยอีกหนึ่งดอกหนึ่งโอเคได้ของมาเยอะเลยนะผมได้ดอกไม้มาอย่างละ7ดอกโอ้โหเยอะนะ
อันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเอาโดนตีอู้จะตายโอ้เกือบตายนะครับเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันเลยทีเดียวถ้าเราเอาป้อมออกไปอันนึงเนี่ยแล้วก็เอาบัฟเขียวมาใส่เนี่ยมันจะทำให้ดาเมจบ้านเรามันหายไปหรือเปล่าเนาะน่าสนใจนะครับแต่เรายังไม่มีพวกเลสโตนเลยนะเรามีแค่กินสโตนนะผมแล้วก็ยินโรสโตนนะครับเลสโตนไม่มีสักอันเลยรันทดไหมมีหน้าที่เก็บตังค์อย่างเดียวนะผมช่วงคืนเนี่ยโอ้โหเก็บตังค์กันทีมันเลยมีของอะไรพอจะขายได้ไหมเนี่ยสำรวจนิดนึงนะครับถ้าขายซิลเวอร์ได้เท่าไหร่อ่ะซิลเวอร์ก็ได้20นะครับแต่ต่อ1อันเลยนะขายซิลเวอร์แล้วกันได้มากี่บาทซิลเวอร์เลย31อันกินน้ำกินอาหารนะผมเข้าห้องน้ำด้วยเฮ้ยแล้วถ้าเราเอาอุจจาระไปใส่ต้นไม้ไปใส่ต้นหญ้าต้นดอกไม้พวกนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมชื่นน่าสนใจเหลือเกินนะปลูกเป็นสีนี้ทั้งหมดเลยแล้วกันสีแดงนะผมสีแดงมีเยอะเลยสีแดงแล้วก็ปุ๋ยใส่อะอ้าวทำไมอ่ะใส่ไม่ได้ด้วยนะเป็นกรรมเรียบร้อยเลยนะครับมันใส่ปุ๋ยไม่ได้นะประเด็นงานเข้าเลยนึกว่าใส่ปุ๋ยแล้วดอกไม้จะเปลี่ยนสีโอเคนะครับเดี๋ยวดอกไม้เนี่ยเราทิ้งไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะครับผมเอาไว้คราวหน้าเนาะเราค่อยมาทำกันต่อนะครับผมยังไงวันนี้เนี่ยพี่วุฒิก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่วุฒิด้วยนะครับเนาะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับว่าเจ้าหัวเลี่ยมเนี่ยกับพี่วุฒิจะพามาทำอะไรนะครับผมกับเกม My Survivor นะวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย